มีสพี่นับใชส่ไหนมุนคะอ่าสวัสดีครับอ่ะเข้ามาแล้วเข้าที่อันนี้เลยลูกสิครับผมอ่ะคนที่เข้ามาแล้วครับที่ joinmyquiz.com นะคะเดี๋ยวเล่นเกมฝึกการอ่านและการเลือกคำศัพท์ก่อนนะคะเพราะมันจะมีประโยคนะคะแล้วก็ให้เราเลือกคำศัพท์นะต้องใช้ทั้งทักษะการอ่านแล้วก็คำศัพท์นั่นเองนะคะจะได้ครับวิดดิ้งเนาะต้องอ่านประโยคนะคะ ให้นักเรียนเข้าที่ joinmyquiz.com นะคะแล้วก็ใส่โค้ด602971เลยลูกจะเล่นเกมเสร็จเราถึงจะเช็คชื่อนะคะโอเคเข้ามาในเดินเข้ามาในเว็บไซต์ joinmyquiz.com คราวที่แล้วเรายังแปลไม่จบเนาะศิรภพลูกใช่ไหมฮะเรื่อง The Missing เรื่องคนหายนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนทรงเลงแปลไม่จบเนาะเพราะเรายังไม่ได้ทำแบบวันนี้จะให้ทำแบบฝึกหัดให้แจ้งคะแนนของครูเลยมีเข้ามาแล้วนะคะอีกสองคนนะเข้ามาได้เลยเหลือเวลาอีกประมาณ20ไม่ถึง20 10กว่าวันเนาะโดยประมาณนะหรือ20เราจะสอบละเราจะสอบไฟนอลอันสอบไฟนอลของคุณครูก็จะให้นักเรียนสอบในนี้แหละสอบในออนไลน์นี่แหละครับ สอบออนไลน์แล้วก็ส่งเลยนะคะพอหมดเวลาปุ๊บส่งเลยนะคะก็จะได้คุณครูก็จะไปตรวจอ่ะพร้อมแล้วนะมี4คนนี่แหละห้องนี้นะฮะ2ห้องรวมกัน4คนน่ารักมากเริ่มเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเติมคำที่หายไปค่ะมี15ข้อนะครับใช้ทักษะการอ่านการแปลนะลูก
าคือมันจะเสร็จเด็กๆทุกคนอันที่หนึ่งคิวได้ที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองเดี๋ยวครูเช็คชื่อนะคะในเวลาเช็คชื่อนมีกันอยู่กี่คนเอาแต่เติ้ลเข้ามาเลยมิกซ์ค่ะนักเรียนเปิดกล้องให้เห็นนะคะแบบที่ครูน่ะหนูเห็นศีรษะถึงไหล่นะคะหนูเปิดกล้องให้เห็นแบบนี้นะคะใครเปิดสองเพดานคุณครูไม่เช็คชื่อให้นะใครเปิดสองเพดานหรือใครไม่เปิดกล้องคุณครูขอเช็คขาดนะคะนะลูก เอาเห็นใบหน้าชัดเจนมากโอดิเวอร์และต้องเปิดให้ตลอดคาบนะลูกใครปิดระหว่างคาบก็คือคุณครูไม่เช็คชื่อให้นะให้นักเรียนเปิดกล้องเลยนะคะใครยังไม่เปิดเป็นคุณครูเริ่มเช็คชื่อเมื่อไหร่ใครไม่เปิดก็ขาดแบบนั้นแค่นั้นเองง่ายๆเนาะโตแล้วจะได้ไม่เสียเวลาหนูเปิดให้เห็นตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่นะคะนี่ดีแค่ไหนแล้วลูกบางโรงเรียนเขาให้บางโรงเรียนนะไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลนะโรงเรียนเอกชนแบบเราเนี่ยใส่ชุดนักเรียนด้วยนะให้ใส่ชุดนักเรียนเลยนะเนี่ยหนูยังไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยใครที่ไม่ส่งงานเลยนะคะปิดเทอมน่าจะได้เรียนปิดเทอมน่าจะได้มาโรงเรียนเพราะฉะนั้นห้องของศิราภพปิดเทอมอยู่โรงเรียนแน่นเลยนะคุณครูว่านะครับปิดเทอมได้มาเรียนกันแน่นๆอายุการสูงกว่าใช่เพราะนั้นใครที่ขาดเรียนตามที่คุณครูเช็คเนี่ยคิดง่ายๆนะสมมติ10ครั้งที่คุณครูเริ่มนับเป็นจริงเป็นจังเราก็ไปคิดทบกับของเก่านะคะดังนั้นนะหนูเรียนเนี่ยหนูอยู่ในสภาพให้พร้อมเรียนนะคะใครยังสองเพดานอยู่คุณครูไม่เช็คชื่อแล้วนะครูพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะการค่ะมาครับโอเคครับเอาเรียนครบทุกครั้งอุ้มบุญค่ะมาค่ะโอเคค่ะอารยาค่ะรู้สึกลาใช่ไหมอารยาใช่ครับลากิจครับผมลากิจนะคะลากิจนี่ถ้าผู้ปกครองลานี่จะยกให้นะชัยวัฒน์ค่ะอันนี้ปิดเทอมได้เจอกันแน่ๆนะคะสาริสาค่ะค่ะหนูเปิดกล้องลูกแป๊บหนึ่งนะคะ
อย่างเมื่อเช้าน้องชั้นม.สามเปิดกล้องแล้วหันไปทางเพดานบางเห็นเฉพาะศีรษะส่วนบนอย่างนี้นะครูเช็คขาดเลยนะ เพราะตอนนี้คือบ่ายโมงแล้วเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมแบบจะว่าบ่ายโมงบ่ายสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูกลับมาที่อะไรสาริสาอีกหนึ่งรอบนะครับธนกิจครับมาค่ะมาลูกมาค่ะโอ้ให้เห็นหน้าเห็นตาด้วยน้องสามนะคะโอลิเวอร์ค่ะโอเคนักเรียนเตรียมนักเรียนเตรียมกระดาษไว้นะคะเตรียมกระดาษเพราะวันนี้เราจะทำเสริมนะคะทีอภิรทัศน์ทีระทัศน์ครับทีระทัศน์เปิดกล้องครับแป๊บนึงครับแต่เต้นไม่ต้องอายลูกหนูเปิดกล้องแล้วให้เห็นหนูแบบที่ศิรภพเปิดเนี่ยเหมือนที่คิวเปิดเหมือนที่มิกซ์เปิดแค่นั้นเองลูกแค่นั้นเองจะผมยาวไว้นงไว้หนวดไว้เข่ามันก็ตามนั้นนะเพราะมันเป็นการเรียน work from เรียนจากที่บ้านนะฮะไม่ฉะนั้นเราจะแลกกับการขาดเรียนก็แล้วแต่ณัฐวุฒินะฮะสุชาดานะคะเนี่ยหนูดูได้เลยนะครับเพื่อนเหล่านี้นะคะปิดเทอมเขาจะได้มาเรียนที่โรงเรียนแน่นอนเต็มภาคภูมิอภิชาเช่นสุรวุฒิค่ะมันจะไม่ใช่เป็นการมาซ่อมอย่างเดียวค่ะมันจะต้องเป็นการมานั่งเรียนศิรภพค่ะมาครับศิรัชยาค่ะณัฐนันท์กุลชาตินิสราวารัยค่ะอนุชาติหนูอย่าปิดกล้องนะลูกใครปิดกล้องกูก็เช็คขาดมาหนึ่งสาริสาค่ะมาค่ะกูเพิ่งเห็นหน้าว่านนะเนี่ยเอาจริงๆนะเนี่ยเพิ่งเห็นหน้ากันจริงๆจังๆก็วันนี้นั่นแหละเนาะอันนั้นมันกำลังจะออกมาเป็นกฎระเบียบนะคะว่าทุกคนต้องเปิดนะให้เห็นนะในคุณครูแจ้งหนูก่อนล่วงหน้าเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราครูจะมาดูเรื่องที่เราแปลไปคราวที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่อง missing เรื่องเด็กเรื่องคนที่หายไปนะคะคราวที่แล้วถ้าใครจำได้เรื่องคนที่หายไปเขาใช้วิธีการใดในการออกค้นหาเนาะที่ประเทศบราซิลใช้วิธีการใดนะเหมือนพึ่งเนี่ยมิตรไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมิตรใช่เหมือนคนทรงนะฮะเหมือนประเทศไทยเลยนะคะเวลามีคนหายในป่าหนูจะเห็นข่าวว่าเวลามีคนหายในป่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเจอคนหายในข่าวคนหายในป่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็เหมือนขอบอกใช่ไม่ว่าจะเป็นหมอธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้อะไรทั้งหลายแหล่ประจำหมู่บ้านนะฮะก็จะใช้ความรู้นะคะที่มีอยู่ในการออกค้นหาเช่นกันนะฮะตะวันตกเขาก็มีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกันในบางคนบางที่นะฮะคราวที่แล้วคุณครูว่าคุณครูแปลให้จบแล้วแต่ยังเราอาจจะยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะเรายังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดใครพอจะจำได้บ้างว่าคราวที่แล้วในเรื่องบทความที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอใครหายไปมีเด็กชายไอ้คนหนึ่งเขาหายไปชายคนหนึ่งไปแล้วถามว่าแล้วเจอได้อย่างไรตำรวจเจอได้อย่างไรญาติเจอได้อย่างไรจำได้ไหมไปพึ่งนี่วันนี้หมอดูมิตรนี่เขาเรียกนี้ค่ะร่างทรงไปพึ่งร่างทรงและร่างทรงเห็นอะไรคะร่างทรงเห็นอะไรในนิมิตเห็นผู้หญิงกับหมาไปอยู่กับเด็กเห็นเด็กชายคนนั้นว่ายังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็เห็นว่าเด็กชายเขาอยู่ในป่านะคะและที่เห็นก็คือมีผู้หญิงคนนึงเห็นเต็นท์มีผู้หญิงกับมีสุนัขอยู่ที่นั่นถูกไหมฮะในที่สุดตำรวจก็ทำไงฮะเจอเสร็จแล้วเป็นไงลูกจับกุมผู้หญิงกับหมาจับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จับสุนัขตัวนั้นไปด้วยนะคะ
พราะนั้นถามว่าไซคิกหรือคนทรงเนี่ยเป็นคนช่วยหาตัวเด็กใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าใช่นะคะเขาบอกบ่อยครั้งที่ญาติญาติไอ้ครูทวนจากของเก่าที่เราแปลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะทำแบบสุดท้ายนะฮะครูทวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าบางคนนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายาก ญาติจะรู้สึกว่าจะต้องใช้ความช่วยเหลือของทุกอย่างที่เท่าที่จะหาได้นะคะดังนั้นญาติก็เลยไปพึ่งพาไซคิกก็คือร่างทรงแม้กระทั่งบางครั้งตำรวจก็ต้องพึ่งไซคิกเช่นกันเหมือนเราเห็นในการไขปัญหาคดีจากประเทศไทยหลายๆที่ที่คนหายก็ต้องพึ่งร่างทรงนะคะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ finally ในที่สุดบางทีก็ใช้การเข้าฝันถูกไหมฮะหลายครั้งที่พูดที่เสียชีวิตเนี่ยหรือหายไปเนี่ยมาเข้าฝันญาติถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งมาเข้าฝันบางคนแล้วก็เจอในตรงที่ที่เจอด้วยนะฮะตรงที่ที่ในฝันบอกนะเขาบอกว่าหลายๆคนบอกว่าไซคิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร่างทรงเนี่ยไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หรอกก็แค่เดาถูกเฉยๆถ้าเดาถูกก็ถือว่าคนที่หายไปก็ถูกพบนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือตำรวจกับญาติของคนที่หายไปเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตัวญาติกลับมานี่คือเนื้อหากับสิ่งที่เรียนในวันนี้นะคะมาถึงแบบฝึกหัด6ข้อให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษของหนูเลข1ถึงเลข6แล้วให้หนูตอบด้วยตัวหนูเองนะคะว่า1ตอบ A B C หรือ D นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วคุณครูจะให้หนูขานคะแนนนะคะเริ่มจากข้อที่1What is the main topic of this passage? Main topic ก็คือหัวข้อหลักหัวข้อหลักของบทความนี้เป็นเรื่องอะไรระหว่างอ่ะขยายมาใกล้ๆข้อ A a lost boy คุณครูจะไม่แปลนะฮะข้อ B psychic detective ข้อ C solving crimes ข้อ D a tent in the woods.ตอบเลยนะคะ1ถึงข้อ1 A ถึง D ตอบอะไรเขียนลงไปในกระดาษของหนูนะคะทายข้ามหนูจะต้องถ่ายรูปกระดาษใบนี้ส่งให้คุณครูนะลูกข้อที่2ค่ะ What does the psychic do with the lost boy's shoe? Psychic ทำอะไรกับรองเท้าของเด็กชายที่หายไป A she wears it for a week B she sells itC. She holds it in her hand. หรือข้อ D. She cleans it. มาดูนะคะทำอะไรกับรองเท้าของเด็กชายที่หายไปคุณครูให้หนูหาคุณครูจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ข้อที่3 Where did the police find the lost boy?ตำรวจพบเด็กชายที่หายไปที่ไหน A in his bedroom B at the psychic house C in the woods D at the police station ให้เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะ Number 4 Who asked psychic for helpTo ask psychic for help. ใครเป็นคนขอร้องความช่วยเหลือจากร่างทรง A. A missing people. B. Women with dogs. C. Lost people's families. หรือข้อ D. Relatives of police. Number 5. How does the psychic find a missing person?ร่างทรงพบคนที่หายไปได้อย่างไรร่างทรงพบคนที่หายไปได้อย่างไรนะลูกข้อ A she wears special shoes ข้อ B she sleeps in a tent ข้อ C she uses her mind หรือข้อ D she calls the police เจอได้อย่างไร
ไซคิกเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะนั้นชีตรงนี้คือไซคิกนะฮะไซคิกพบคนที่หายไปได้อย่างไร Number 6 In line 4 She say she feels the boy energy In line 4นะฮะเธอบอกว่าเธอรู้สึกถึงพลังงานของเด็กชายคนนั้น What does she she นะที่นี้คือใคร The boy's relativeThe psychic, a woman with dog, a police officer, Janasi ตำรวจ6ข้อนะคะคุณครูเปิดให้เต็มๆนะคะ6ข้อตอบอะไรให้นักเรียนเขียนนะคะพร้อมหรือยังนะอาจจะเสร็จแล้วมั้งสิระพบเสร็จแล้วหรือยังลูกถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะให้นักเรียนชูคำตอบของหนูขึ้นที่หน้าจอให้ครูดูสิให้ชูค้างไว้นะคะจนกว่าจะพบทุกคนดูไว้ที่หน้ากล้องนะคะดูกระดาษคำตอบไว้ที่หน้ากล้องอาจจะไม่ต้องเห็นหรอกว่ามีข้ออะไรบ้างนะเพื่อนลอกนะจะพูดเดี๋ยวเพื่อนลอกนะจะพบเพื่อนลอกนะโอเคอ่ะให้เสร็จแล้วชูเสร็จเอาวางได้เลยนานี่ลำมิกเสร็จหรือยังลูกยังครับโอลิเวอร์เสร็จหรือยังโอเคค่ะวานกับแอปแอปตูนแล้วค่ะเสร็จหรือยังตูนเสร็จหรือยังลูกดิวเสร็จแล้วโอเคไตเติลราคาเสร็จหรือยังคะยังครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเราจะมีเรื่องนะโอเคเรียบร้อยนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนตรวจเลยนะคะลูกให้นักเรียนตรวจนะคะข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสิรภพตอบข้ออะไรครับผมตอบ A ครับบทความนี้เรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรระหว่างเด็กชายที่หายไป Psychic Detective Solving Crime Attend in the Wood นะคะเรื่องที่เป็นทั้งหมดก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Psychic Detective นั่นเองบุ๊กโอใหญ่มากนักสืบร่างทรงนะครับเราพูดถึงนักสืบร่างทรงข้อที่5 What does the psychic do with the lost boy shoe ทำอะไรครับข้อนี้การลูกนี้ตอบอะไรครับหนูตอบอะไรครับเอเอครับเขาmix up A แต่จริงๆคำตอบคือข้อ C cat นะลูกถือเอาไว้ในมือนะคะแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะคะนักเรียนตรวจด้วยความซื่อสัตย์นะคะข้อที่5ข้อที่5ว่านตอบอะไรลูก Where did the police find the lost boy เจอที่ไหนเออว่านตอบว่าตอบ B ค่ะตอบ B เจอที่ B boy ใช่ไหมลูกค่ะเจอที่ psychic house เจอที่บ้านของร่างทรงคำตอบที่ถูกต้องคือเจอในป่านะคะเจอในป่านะถัดไปข้อที่4ตูนตอบอะไรลูกใครเป็นคนร้องขอความช่วยเหลือจากร่างทรงลูกตูนหนูตอบข้อ4ค่ะหนูตอบข้อ4ญาติของเหยื่อนั่นเองนะคะ Lost People Family นะคะถูกต้องค่ะข้อที่5คิวตอบอะไรคะข้อ5หนูตอบ C ค่ะหนูตอบ C she used her mind ถูกต้องนะฮะใช้จิตนะฮะในการดูและข้อที่6ไตเติ้ลตอบอะไรครับตอบ B ครับตอบ B boy นะคะตอบ B boy นะโอเคนะคะตอบโอเคเดี๋ยวนักเรียนส่งคะแนนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนส่งคะแนนให้คุณครูนะจะไม่
ห้องได้เลยข้อ6ตอบ B ใช่มั้ยคะข้อ6เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยเนาะข้อ6นะคะชีหมายถึง the psychic b-boy นั่นเองโอเคค่ะนักเรียนถ่ายรูปไปได้เลยนะคะรวมคะแนนนะคะเต็ม6ได้เท่าไหร่เลยนะจากนั้นเรื่องถัดมาก็ยังเป็นธีมเกี่ยวกับไซคิกอยู่นะลูกยังเป็นธีมเกี่ยวกับไซคิกอยู่นะคะเราจะเห็นว่าอย่างของต่างประเทศจะมีลูกกลมลูกแก้วเนาะใช่ไหมลูกแต่กันแต่มันจะไม่จบนะฮะ Most psychic believe that there is no mystery to psychic ability เขาบอกว่าคนทรงร่างทรงส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีความลับไม่มีความลึกลับเกี่ยวกับความสามารถของร่างทรง Everybody has it ทุกคนมีความสามารถนั้น You just have to learn to use it เราก็เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้สิ่งนั้นนั่นเองนะคะถัดมานะครับบอกทุกคนมีพลังด้านนั้นทุกคนเลยนะลูกจากนั้นมิกครับมิกอ่านประโยคนี้ให้คุณครูลูกThere are about There are several ways to begin running ลองแปลสิลูกแล้วมีอะไรลูกมีวิธีการวิธีการหลายวิธีหลายวิธี to to begin learning แปลว่าอะไรเริ่มต้นการเรียนหลายวิธีเลยที่จะเริ่มเรียนรู้นั่นเองนะคะเผื่อบางคนมองไม่เห็นนะคะถัดมาว่านลูก when the telephone when ring don't answer it quickly เอาบอกเมื่ออะไรลูกเมื่อเมื่อโทรศัพท์มันริงเมื่อโทรศัพท์มันเป็นไงคะเมื่อโทรศัพท์ดัง don't answer it quickly อย่าอะไรลูกอย่า answer แปลว่าอย่าตอบ quickly อย่าตอบแบบไหนครับ quickly เร็วนั่นก็แปลว่าอย่ารับสายเร็วนักสิเวลาโทรศัพท์ดังอย่ารับสายเร็วนะคะ first ถัดมานะคะอันนี้ครูแปลสอนนะ first อันดับแรก try to guess who is calling ลองเดาซิว่าใครโทรมาเวลาโทรศัพท์ดังให้เดาก่อนว่าใครโทรจากนั้นนะคะไทเทิลครับ when someoneเป็นอ่านตามครู Knocks on your door Knocks on your door Don't open it Don't open it โอเคเมื่อมีใครบางคนมาเคาะประตูบ้านอย่าเพิ่งเปิดนะฮะอย่าเพิ่งเปิดคิวค่ะ Try to guess who is there แปลว่าแบบลองเดาก่อนว่าเป็นใครเอาคิวอีกสักประโยคสิลูก Then open the door to see if your guess is correct จากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเปิดประตูถ้าคุณเห็นว่าน่ะคนที่คุณเดาอ่ะคือใช่เป็นคนนั้นถูกต้องแปลได้ดีมากถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะตูนค่ะYou can also use a pie for playing cards. โอเคคุณอะไรลูกคุณสามารถใช้playing card ก็คือไพ่ไพ่ของเล่นคุณอาจจะใช้ไพ่ของเล่นมาสักสำรับหนึ่งนะคะศิรภพลูกTake one card from the
feeling ไพ่หยิบไพ่มากี่ใบหนึ่งใบจากหนึ่งสำหรับโอเค before you look at it ก่อนจะดูไพ่ guess if it's red or black ลองเดาซิว่าจะเป็นไพ่สีแดงหรือสีดำอันนี้คือให้เราฝึกการเป็นร่างทรงให้เดาซิเป็นสีแดงหรือสีดำ continue with all the cards in the pile ทำอย่างนี้จนครบทุกใบหยิบออกมาและเดาสีแดงสีดำสีแดงสีดำไปเรื่อยๆจนหมดนี่คือการเรียนรู้การจะเป็นร่างทรงนะคะจากนั้นถัดมานะคะกลับมาใหม่มิกซ์ยังอยู่ไหมมิกซ์ลูกตรงไหนครับตรงนี้ครับผมyou can also try to read person mind ครับแล้ว mind คนสามารถอ่านอะไรลูกคนสามารถลองอ่านจิตใจจิตใจแล้วคุณลองสามารถอ่านจิตใจของบุคคลได้นะคะเขาบอก choose a close friend or relative ให้เราเลือกเพื่อนสนิท close friend คือเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็ญาติมาหนึ่งคน ask that person to communicate some thought to you แล้วก็ขอให้เพื่อนหรือญาติคนนั้นลองสื่อข้อความบางอย่างในใจเนี่ยสื่อมาถึงเราสิTry to read the thoughts ให้เราลองอ่านใจเพื่อน Don't worry if it seems difficult at the beginning อย่ากังวลถ้ามันดูจะยากในตอนแรก It takes time to learn มันใช้เวลาในการเรียนรู้อันนี้คือวิธีการฝึกการเป็นเหมือนกับคล้ายๆหมอดูอย่างนั้นนะคนทรงนะฮะเริ่มจากไม่ว่าจะเป็นก่อนจะโทรศัพท์ดังให้ลองซิอย่างเมื่อกี้ของคุณครูเนี่ยไลน์ดังคุณครูก็จะไม่ดูว่าใครไลน์ก็ลองเดาก่อนว่าเป็นใครอย่างนั้นเป็นต้นนะคะถ้าเดาบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกเองแต่มันจะถูกนะคะมาดูอันนี้ก็6ข้อเช่นกันนะคะเวลาพอเนาะ What is a good title for this passage บทความนี้ควรจะได้ชื่อว่าเรื่องอะไร How to answer the phoneGames with cards, psychic mystery, learn to use your psychic ability. ตอบอะไรนะ Number two, how can you use playing card to learn? นะคะอังกุยอนจะได้เราจะใช้นะครับไพ่ในการเรียนวิธีการเป็นไซคิกได้อย่างไรTry to guess the color of the card. Learn how to play game. Give them to a psychic. Guess who put the card there. เมื่อกี้คุณครูแปลให้แล้วนะคะเพื่อนๆช่วยกันแปลแล้วว่าวิธีการจะฝึกเกมเป็นไซคิกจากไพ่ใช้วิธีใดข้อที่3 Which is not suggested as a way to learn to use psychic ability.ข้อใดต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่วิธีที่แนะนำให้ไปเรียนรู้การเป็นไซคิกระหว่าง read a book about psychic guess who is calling on the telephone ask a friend for help guess who is knocking on the door ข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่ตามที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นี้ number 4ในบรรทัดที่2 you just have to learn to use it what does it refer to คุณก็เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้มันนะทีนี้หมายถึงอะไร a playing card the telephone psychic ability หรือ a psychic ability คือความสามารถนะครับต่อไป number 5 what does correct in line 7 mean cover correctในบรรทัดที่7แปลว่าถูกต้องเป็นหลักตรงกับความหมายของข้อใด right wrong easy difficult number 6 what does relative in line 11 mean
คำว่า relative นะฮะหมายความว่าคุณครูใบให้ไม่ใช่ใบละเรียกว่าบทละกัน relative แปลว่าญาตินะฮะญาติญาติพี่น้องตรงกับข้ออะไร classmate neighbor coworker family members6ข้อ6คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งครูก็จะมี2อันนะฮะ12ข้อนั่นเองนะคะเสร็จแล้วไหมเนาะข้อที่1ต้องตั้งไทเทิลว่าอะไรข้อที่2วิธีการใช้ไพ่ใช้อย่างไรและข้อที่3วิธีไหนที่ไม่ได้แนะนำในการฝึกไซคิกนะฮะข้อที่4คำว่า it ในบรรทัดที่2หมายถึงอะไรและข้อที่5คำว่า correct เมื่อกี้นี้คุณครูแปลให้แล้วนะคะตรงกับข้อใดและข้อที่6ก็เช่นกัน relative ที่คุณครูแปลให้ตรงกับคำว่าอะไรเสร็จไหมแต่เวลาอีก4นาทีน่าจะเสร็จแล้วมั้งครูว่าคิวเรียบร้อยไหมลูกเสร็จไหมลูกโอลิเวอร์เสร็จแล้วนะว่านล่ะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคคุณละลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพบลูกโอเคมิกซ์โอเคข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งศิลปภพตอบอะไรลูกผมตอบดีครับlearn to use your psychic ability เพราะในบทความนี้เขาเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถด้านนี้นะคะแค่ต้องฝึกข้อที่สองเราสามารถใช้ play card เนี่ยโดยใช้วิธีการใดข้อที่สองมิกซ์ตอบอะไรลูกA ครับโอเคดาวสีก่อนเนาะขาวหรือดำขาวหรือดำข้อที่3นะคะข้อที่3คิวตอบอะไรลูกข้อใดไม่ได้แนะนำให้ทำข้อที่3หนูตอบ A ค่ะถูกต้องนะคะไม่ได้ให้ไปอ่านหนังสือนะให้ฝึกด้วยตัวเองนะคะลูกและข้อที่4ว่านตอบอะไรลูกตอบ A ค่ะข้อที่4นะ just learn how to use it นะฮะวิธีการใช้นั่นก็ต้องตอบข้อ4นะลูกวิธีการใช้ psychic ability นะคะข้อที่5นะคะคำว่า correct หมายถึงอะไรเอ่ย Oliver ข้อที่5 Oliver ตอบอะไรลูก B คือแค่ D dog โอเค correct ก็ถูกต้องต้องตอบข้อ A นะเวอร์ถัดไปข้อที่6ค่ะไตเติ้ลลูกหนูตอบอะไรลูกเนี่ย B ครับตอบอะไรนะ B ครับญาตินะฮะแล้วถีบแปลว่าญาติต้องตอบก็ D dog family members นั่นเองเพราะนั้นมี2 6นะฮะอันแรกก็6ข้ออันที่2ก็6ข้อถ่ายรูปนะคะรวมคะแนนให้คุณครูด้วยส่งเลยนะคะให้ส่งถ่ายภาพเลยนะโอเควันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าขาดเรียนนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะลูกนะหัวข้อหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลยค่ะ Dear respect to our teacher thank you for ห้อง2ส่งที่มิกห้อง3ส่งที่ศิลปภนะลูกโอลิเวอร์ส่งที่ศิลปภนะฝากศิลปภตามที่โอลิเวอร์ด้วยนะลูกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ